ฉีดยาหิ้วยาปลอมผิดครั้งเดียวชีวิตเปลี่ยนมีใครบ้างไหมที่มีปัญหาเรื่องของการไปฉีดหน้าแล้วเจอยาหิ้วยาปลอมหรือไม่แน่ใจเช็คไม่เป็นช่วยคอมเมนต์มาบอกใน TikTok หมอซีกันนะนี่คือรูปของคนไข้จริงที่อนุญาตครับคนไข้ไปฉีดยาหิ้วยาปลอมมาครับแล้วปรากฏว่ามันเป็นก้อนครับคนไข้ต้องอยู่กับยาหิ้วยาปลอมที่อยู่ในหน้าสลายไม่ได้ครับคนไข้ต้องไปขูดออกปรากฏว่านะมันออกไม่หมดแล้วมันกลายเป็นร่องที่เกิดจากการขูดร่องที่เกิดจากการดูดออกตัวซิลิโคนมันกินผิวเข้าไปครับนะคนไข้วันที่มาเจอหมอเนี่ยเครียดมากๆกว่าหมอจะซ่อมผิวชั้นบนให้คนไข้ดีขึ้นหมอนั่งยิงซ่อมผิวเป็นชั่วโมงเคสนี้หมอรักษามา2ปีติดนะครับก้อนซิลิโคนเรียบเนียนขึ้นรอยแฉกดีขึ้นผิวเรียบเนียนมากนะครับวันนี้ไปบอกต่อเพื่อนๆกันบางคนคิดว่ายิ่งฉีดเยอะยิ่งสวยนี่คือความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนะครับยิ่งฉีดเยอะยิ่งมีความเสี่ยงยิ่งถ้าไปดูโปรโมชั่นไปเจอราคาถูกๆไปเจอยาหิ้วยาปลอมเรื่องใหญ่เลยนะครับคนไข้หมอบางทีต้องอยู่กับก้อนที่ขูดไม่ออกมาเป็น10ปีสิ่งที่หมออยากจะแนะนำเลยคือขอให้ทุกคนโฟกัสที่การซ่อมผิวชั้นบนก่อนครับถ้าผิวชั้นบนของเราเด้งจะประหยัดการฉีดฟิลเลอร์ประหยัดการฉีดโบนะถึงแม้หมอจะได้รางวัลฟิลเลอร์สูงสุดจากบริษัทเมอร์สนะแล้วได้เป็นตัวแทนของคุณหมอทั่วประเทศไทยไปรับรางวัลระดับนานาชาตินะครับได้รางวัลโบนะครับโกอวอร์ดจากตัวซีโอมินของเยอรมันนะแต่หมอไม่ฉีดอัดหน้าเยอะๆครับก่อนจะฉีดหน้าขอให้ซ่อมผิวชั้นบนให้เด้งก่อนครับเพราะอะไรครับเพื่อนๆนี่คือรูปที่คนไข้อนุญาตครับเวลาที่ผิวชั้นบนของเราหย่อนใต้ตาลึกร่องแก้มลึกบางคนลึกจนมาถึงร่องน้ำหมากมุมปากจะตกมุมปากจะคว่ำก่อนจะไปฉีดอะไรขอให้ซ่อมผิวชั้นบนให้เด้งก่อนครับเวลาที่ผิวชั้นบนของเราเด้งใต้ตาเราจะเรียบเนียนขึ้นร่องแก้มเนียนกริบมุมปากคนไข้ยกสวยผิวเด้งมากวันนี้ครับหมอมีโควต้าซ่อมผิวชั้นบนครับจะประหยัดบัดเจ็ตไป 20,000 บาทครับหมอซีไม่จ้างดาราไม่เอาเงินไปโฆษณาหมอตั้งใจอยากเอางบมาเพิ่มวงเงินให้คนไข้ประหยัดบัดเจ็ต 40% ครับกดแอดไลน์ที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ TikTok หมอจะเจอเว็บคุณหมอซีให้เลื่อนเว็บคุณหมอซีขึ้นดับเบิ้ลคลิกที่ปุ่มเขียวๆจะเจอไลน์ของคุณหมอซีให้ทักหาแอดมินหมอตอนนี้ครับแล้วฝากชื่อเบอร์โทรให้ทันทักไปเลยว่าขอโควต้า 40% รับกิฟต์วอเชอร์คูสวิต 9,999 บาทฟรีหมอฝากช่วยแชร์ต่อให้กับเพื่อนๆที่คิดว่าจะได้ประโยชน์กันด้วยนะครับ